พี่แก๊สครับพี่แก๊สเรื่องใหญ่มากพี่พี่แก๊สลองเปิดเพจดูข้อความตอนนี้เลยครับมีอะไรอ่ะมันมีข้อความส่งมาครับลองอ่านดูครับพี่แก๊สลองอ่านดูก่อนมันเรื่องใหญ่มากในเพจหรอใช่ครับไหนข้อความไหนน้องคนนี้เฮ้ยบางครั้งครอบครัวก็อาจไม่ใช่เซฟโซนสำหรับทุกคนและบ้านกับนรกบางทีก็อยู่ในที่เดียวกันมีข่าวเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวมากถึง593ข่าวเอ็กซเรย์ออกมาซี่โครงหักค่ะซี่โครงหักไป4ซี่กระดูกเชิงกรานก็หักมีเลือดออกที่สมองกระโหลกส่วนหน้ามีรอยฟกช้ำตับฉีกขาดนะคะมีเลือดออกในช่องท้องเจ็บมากเลยนะปิดมาไม่ต้องแป๊บนึงลุงช่วยแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวมีคนช่วยหนูเยอะแยะเลยไม่ร้องแล้วไม่มีใครทำร้ายหนูได้แล้วทุกคนครับวันนี้ผมอยากจะนำเรื่องราวสุดแสนสะเทือนใจของหนุ่มน้อยวัย13ปีที่กลายเป็นชายแต่ใจอยากเป็นหญิงเกิดมาในครอบครัวที่มีพ่อไม่ยอมรับในเพศสภาพของเธอถูกบูลลี่มาตลอดชีวิตและพ่อที่ทำร้ายร่างกายตบตีแม่และตัวน้องผู้ชายคนนี้จำเป็นที่มาของแม่และลูกชายที่คิดสั้นอยากจะจบชีวิตฆ่าตัวตายอุ้ยยังเป็นแผลอย่างนี้อยู่เลยเหรอครับมันเลือดออกหัวแตกคุณแจ๊เหมือนเขาแบบเขาไม่อยากให้เราเกิดมาเราไม่น่าเป็นลูกเขาคือเกิดมาผิดเพศเกิดมาเป็นผู้ชายแล้วก็มาเป็นตุ๊ดมาเป็นกระเทยเหมือนเสียชาติเกิดอย่างเงี้ยค่ะเรื่องราวแย่ๆยังไม่จบแค่นั้นนะครับเมื่อพ่อที่ติดยาเสพติดติดพนันและชอบดื่มเหล้านำผู้หญิงขายบริการครับทุกคนมาที่บ้านและบังคับให้แม่ร่วมหลับนอนบนเตียงพร้อมกับบังคับให้ลูกชายนั่งดูกิจกรรมที่เกิดขึ้นช่างเป็นเรื่องที่น่าหดหู่สลดใจและหนักหนาสาหัสมากๆสำหรับเด็กผู้ชายวัย13ปีคนหนึ่งที่ต้องทนทุกข์ทรมานตลอดชีวิตในการอยู่ในบ้านหลังนี้ที่มีพ่อเป็นแบบนี้เขาเอาผู้หญิงคนอื่นเข้ามามีอะไรกันในบ้านที่เราอยู่แล้วเขาก็เอาแม่เข้าไปมีอะไรร่วมกันด้วยหลายๆคนอย่างเงี้ยเหรอครับใช่คุณแก๊สโอ้ตายแล้วคุณล่ะครับมีครอบครัวที่เป็นแบบไหนหากคุณต้องเจอครอบครัวในแบบนี้คุณจะทำยังไงฝากคอมเมนต์และแสดงความคิดเห็นกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของน้องผู้ชายคนนี้คุณคิดเห็นยังไงครับโอ้อย่างนี้ไม่อย่างนี้คุณแม่ไม่ปลอดภัยแล้วนะครับมีอันตรายกับชีวิตเลยครับถ้าอยู่กันไปแบบนี้มีแต่ตายกับตายทิ้งกันนี่แม่เอ้ยและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เราบันทึกเหตุการณ์เอามาฝากทุกคนได้ชมกันถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่แก๊สครับสวัสดีครับน้องบอลเนาะใช่ครับพี่แก๊สดีใจมากเลยอ่ะพี่แก๊สโทรมาครับครับครับดีใจเหมือนกันที่มีโอกาสได้คุยกับน้องบอลนะทีมงานพี่แก๊สเนี่ยเห็นข้อความน้องบอลแล้วก็ตกใจมากเลยรีบติดต่อน้องบอลตามเบอร์ที่น้องบอลเนี่ยให้เบอร์มาในข้อความอินบ็อกซ์ในเพจก็รีบโทรหาทันทีเลยแล้วก็ติดต่อกันเข้ามาคุยกันต่อใน Facebook เนี่ยครับค่ะพี่แก๊สไม่เป็นไรเข้มแข็งไหนมีอะไรเล่าให้ฟังหน่อยครับเรื่องมันก็เกิดขึ้นจากแบบคือพ่อเขาอ่ะทำร้ายแม่แล้วเขาก็แบบเหยียดเพศหนูด้วยพี่แก๊สก็คือเขาแทบจะแบบว่าไม่เห็นหนูเป็นลูกเลยคือเขาอ่ะเอาผู้หญิงคนอื่นมาเอากับแม่หนูด้วยแล้วก็หนูด้วยรวมกันเป็น3คนคือถ้าแม่หนูอ่ะไม่ยอมมีด้วยเขาก็จะทำร้ายแม่หนูอะค่ะพี่แก๊สโอเคเดี๋ยวเอาทีละเรื่องเนาะน้องบอลบอกว่าเขาเหยียดเพศหมายความว่าน้องบอลเนี่ยไม่ใช่ผู้ชายแท้เนาะน้องบอลเป็นผู้ชายใช่ไหมครับโทษทีมีร่างกายเป็นผู้ชายเนาะใช่ค่ะพี่แก๊สแต่ว่าหนูก็จะแบบออกสาวๆหน่อยเป็นกระเทยไหมใช่ค่ะพี่แก๊สแต่ว่าก็ผมสั้นเป็นเด็กนักเรียนปกติเลยค่ะ13ปีนี่คืออยู่ม.1เนาะน้องบอลใช่ค่ะพี่แก๊สครับโอเคคือคุณพ่อเขาก็มีพฤติกรรมในการเหยียดเพศเรายังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องนี้เขาก็จะฟีลเหมือนแบบเขาอายที่เราเป็นลูกเกิดมาเป็นแบบนี้แล้วไปเป็นลูกเขาคือเขาแบบคือเขาไม่ชอบกระเทยอะค่ะพี่แก๊สแล้วเขาก็แบบเหมือนเขาจะใช้คำพูดว่ายังไงดีเหมือนเขาแบบเขาไม่อยากให้เราเกิดมาเราไม่น่าเป็นลูกเขาคือเกิดมาผิดเพศเกิดมาเป็นผู้ชายแล้วก็มาเป็นตุ๊ดมาเป็นกระเทยเหมือนเสียชาติเกิดอย่างเงี้ยค่ะเขาพูดอย่างนี้บ่อยไหมคือเขาตอกย้ำเราอย่างนี้บ่อยไหมครับตลอดเลยค่ะพี่แก๊สแทบจะทุกครั้งที่มีการเขาเมาหรืออะไรมาอย่างเงี้ยเขาจะด่าแบบนี้ตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบของการผิดเพศเป็นตุ๊ดเป็นกระเทยเสียชาติเกิดทุกคำพูดที่ทำร้ายจิตใจเลยค่ะพี่แก๊สเหมือนเขาไม่ชอบหนูเขารังเกียจเขาไม่ได้รักหนูเขาเหมือนเขาไม่เห็นหนูเป็นลูกด้วยซ้ำคือเขาอายที่หนูเป็นแบบนี้นี่คือเรื่องหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวของน้องบอลที่คุณพ่อเนี่ยเขาชอบพูดจาเหยียดเพศทำให้น้องบอลไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตแล้วเขาก็ทำร้ายร่างกายน้องบอลกับแม่ด้วยเหรอใช่ค่ะพี่แก๊ส
พราะอะไรอะครับด้วยเหตุผลอะไรทำไมเขาถึงต้องมาทำร้ายเราอะเราไปทำอะไรให้เขาอะคือเขาเมายาค่ะพี่แก๊สยาอะไรยาที่เขาเล่นคือยาอะไรชนิดไหนประเภทอะไรคือเขาเล่นยาบ้าค่ะพี่แก๊สโอ้ตายแล้วใช่คือตอนนี้ค่ะพี่แก๊สเขาก็แบบเจ้าหนี้เขาอ่ะมาตามที่บ้านคือเขาพ่อเขาไปกู้เงินมาซึ่งเอาอะไรไม่รู้ไปกู้ค่ะครับแล้วเหมือนแบบแม่หนูทำงานขายทอดมันอย่างเงี้ยค่ะก็แบบได้แค่ถุงละ20บาทกำไรอย่างมากก็แค่ประมาณ 2-300 อย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็เอาเงินไปหมดเลยนี่คือเงินทั้งหมดที่เราหาได้ในแต่ละวันเราเลี้ยงดูครอบครัวกัน3คนใช่ค่ะแล้วเขาก็มีหนี้สินด้วยมีหนี้อะไรบ้างอะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะพี่แก๊สคือเจ้าหนี้เขามาตามถึงบ้านเลยอะค่ะแล้วคุณแม่อยู่ไหนอะตอนนี้ครับแม่อยู่ข้างนอกค่ะแม่ไม่ได้เข้ามาพอดีหนูอยากคุยกับพี่แก๊สแค่สองคนค่ะอืมครับเฮ้ยชีวิตคนเรามันก็แบบเนี้ยเนาะมันก็มีทั้งช่วงที่มีความสุขช่วงที่ไม่มีความสุขปะปนกันไปช่วงที่ทุกข์ช่วงที่มีความสุขก็ปะปนกันไปแล้วเขาทำร้ายเรายังไงอะครับที่ว่าเขาทำร้ายอ่ะหนักขนาดไหนที่เขาทำร้ายเราทุบตีเลยค่ะทั้งทุบทั้งตีทั้งเตะด้วยค่ะเขาเป็นแบบนี้มานานหรือยังครับเพิ่งเป็นมาประมาณ 3-4 ปีหลังค่ะพี่แก๊สก่อนหน้านี้ไม่เป็นเลยเหรอไม่มีเลยเหรอก็มีบ้างค่ะพี่แก๊สแต่ว่าช่วง 3-4 ปีหลังมานี้ก็คือเขาเป็นหนักเลยค่ะพ่อเขาเป็นหนักเลยบ้านก็เป็นบ้านเขาเหรอครับใช่ค่ะพี่แก๊สบ้านที่อยู่ตรงนั้นก็เป็นของเขาตีเราบ่อยไหมเขาทำร้ายร่างกายเราบ่อยไหมครับอย่างสมมติอาทิตย์นึงเนี่ย7วันเนี่ยกี่วันที่เขาตีเราทำร้ายร่างกายเราประมาณ 4-5 วันค่ะพี่แก๊สโอ้เกินกว่าครึ่งอีกก็คือแทบจะทุกวันเลยร้อนทำอะไรอ่ะลูกคุยกับพี่แก๊สค่ะแม่พี่แก๊สที่หนูชอบดูพี่เขาเล่นเกมอ่ะทำไมเขาไม่โทรมาหนูส่งข้อความไปขอความช่วยเหลือที่เขาค่ะคุณแก๊สแม่เคยเห็นคุณแก๊สนะดูน้องเขาเล่นเกมอ่ะแม่ไม่อยากทนอยู่ที่นี่อีกแล้วพอดีเห็นน้องส่งข้อความมาครับน้องบอกว่าน้องอยู่อุบลแล้วก็มีราชบุรีด้วยเลยไม่แน่ใจว่าตอนนี้คุณแม่อยู่ที่ไหนกับน้องอะครับตอนนี้แม่อยู่ที่อุบลคุณแก๊สแม่เป็นคนพัดถิ่นพามาอยู่ที่อุบลนานแล้วหลายสิบปีแล้วครับแล้วเขาเป็นอย่างนี้คุณแม่ไม่หนีออกมาเลยอะครับไม่ออกมาเลยอะครับทำไมต้องทนอยู่ด้วยอะครับแม่ไม่รู้จะไปไหนแล้วคุณแก๊สเอ้ยแม่มีแค่จะบอลมีแค่ลูกสองคนแค่นี้ครับถ้าแม่คนเดียวแม่ไปแล้วแต่นี้แม่มีลูกด้วยแล้วลูกก็ยังเรียนหนังสือแม่ก็คิดหลายอย่างแม่อาศัยเขาอยู่ตอนเนี้ยปัจจุบันเนี้ยอาศัยพ่อน้องบอลเขาอยู่เขาทำร้ายเรายังไงอะครับโอ้ทำร้ายทุกอย่างนั่นแหละแม่ก็โดนเจ็บช้ำน้ำใจหมดทุกอย่างแก๊สเอ้ยพูดไม่อายหรอกบางทีเขาก็พาผู้หญิงคนอื่นมานอนที่บ้านแล้วถ้าว่าเขาไม่พอใจเขายังไม่มีความสุขกับผู้หญิงเขาก็ต้องดึงแม่เข้าไปด้วยแม่นี่ไม่ได้อยากอยู่แบบนี้หรอกแต่ด้วยความที่ว่าแม่ไม่มีที่จะไปแม่ไม่มีเงินพอที่จะไปใช้ชีวิตใหม่กับลูกแม่คิดเห็นอนาคตลูกว่าลูกต้องเรียนหนังสือทุกวันนะครับหมายถึงว่าเขาเอาผู้หญิงคนอื่นเข้ามามีอะไรกันในบ้านที่เราอยู่แล้วเขาก็เอาแม่เข้าไปมีอะไรร่วมกันด้วยหลายๆคนอย่างเงี้ยแหละครับผมเข้าใจถูกไหมใช่คุณแก๊สโอ้ตายแล้วพูดหรอกแม่อายมันเป็นความรู้สึกที่ไม่มีใครอยากบอกหรอกนะแม่ก็อายบางทีเขาก็ดึงลูกเข้าไปดูบางทีเขาก็โอ้ยเขาทำแย่ทำเลวอ่ะต้องใช้คำว่าเลวเนาะกับชีวิตแม่มากแล้วทำไมถึงไม่ออกมาเลยอะครับไม่หนีออกมาเลยอะครับไปทนอยู่อย่างนั้นได้ยังไงอะครับคุณแก๊สแม่จะไปยังไงแม่ไปไม่ได้หรอกแม่ก็คิดเห็นว่าลูกต้องเรียนหนังสือแม่ไม่มีใครญาติพี่น้องแม่ก็ไม่เหลือแล้วแม่เป็นคนพัดถิ่นไม่ใช่อยู่ที่นี่มาแต่ก่อนแม่ก็ไม่รู้ว่าแม่จะไปเริ่มต้นยังไงแม่ก็ได้แต่กอดคอร้องไห้กับลูกเครียดมากๆก็อยู่กันแค่สองคนแม่ลูกเท่านั้นเองเคยไปแจ้งตำรวจยังครับไปแจ้งแล้วเขาก็ว่าเรื่องครอบครัวเรื่องผัวเมียเราก็ให้มาปรับความเข้าใจกันสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรดีมันก็เป็นเหมือนเดิมคนเอ้ยไม่เป็นไรหรอกลูกพอแล้วคุณแก๊สแม่ไม่อยากเล่าแล้วแม่ก็ไม่ไหวแล้วบอนไม่เป็นไรหรอกขอบคุณพี่เขาช้าลูกเดี๋ยวเราต้องผ่านมันไปให้ได้ลูกขอบคุณพี่แก๊สมากๆเลยนะคะที่
ยังอุตส่าห์รับฟังหนูแล้วก็โทรกลับมาหาหนูกับแม่โอเคครับน้องบอลคุณแม่ใจเย็นๆเนาะเดี๋ยวเราจะผ่านเรื่องนี้ไปได้กำมือแน่นๆกอดกันแน่นๆนะครับให้กำลังใจกันและกันทุกๆปัญหามีทางออกเสมอเดี๋ยวผมจะช่วยคิดหาทางออกให้เดี๋ยวผมจะช่วยคิดหาวิธีแก้ปัญหาให้นะครับเราใจเย็นๆก่อนคุณแม่กับน้องบอลไม่ต้องร้องไห้เนาะใจเย็นๆพี่แกเข้าใจความรู้สึกนะครับว่ามันแย่มากๆทีนี้อย่างนี้เดี๋ยวเรื่องกฎหมายเรื่องคดีความเนี่ยพี่ก็จะลองปรึกษาทนายให้แล้วเราจะมาลองหาทางออกดูหลังจากที่เราปรึกษาทนายแล้วว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแล้วตอนนี้บ้านที่อยู่ตรงนี้ที่ว่าเป็นบ้านเขาอะครับมีต้องเช่าต้องอะไรไหมบ้านไม่ได้เช่าค่ะแก๊สบ้านก็ยังดีบ้านไม่ได้เช่ายังดีเป็นบ้านของใครของผู้ชายเหรอครับจำนองเป็นของพ่อน้องบอลนี่แหละค่ะเป็นบ้านติดจำนองเขานี่ผมก็แสดงว่าไม่ใช่บ้านเราแล้วอย่างนั้นก็ไม่ใช่บ้านเราแล้วเขาไม่น่าจะมีเงินพอที่จะไปไถ่คืนหรอกนั่นแปลว่าตอนนี้ก็คือผ่อนธนาคารอยู่หรือผ่อนนอกระบบผมไม่แน่ใจอะครับผ่อนเป็นคนค่ะเป็นนายทุนโอ้โหมันยิ่งหนักเลยงั้นยิ่งไปกันใหญ่เลยครับยิ่งจะกินทุนยิ่งจะพวกนี้ดอกเบี้ยมันสูงมากกว่าปกติกว่าธนาคารแล้วพวกนี้มันโหดด้วยมันมาตามเราถึงบ้านเลยใช่ไหมเห็นเมื่อกี้น้องบอลบอกว่าเขามาตามมาถึงบ้านด้วยใช่ไหมครับใช่นั่นแปลว่าตอนนี้มีแต่หนี้ตอนนี้มีแต่หนี้มีอะไรเหลือบ้างครับในบ้านมีอะไรเหลือบ้างครับนอกจากชีวิตอ่ะไม่มีอะไรเลยแล้วเราจะรออะไรอยู่ครับทำไมคุณแม่ถึงต้องตัดสินใจอะไรยากครับก็ออกมาเลยสิครับจากชีวิตเขาครับจับมือกับลูกสองคนเอาชีวิตเอารอดมาก่อนเวลาเขาทำร้ายเราทำร้ายยังไงเขาจะฆ่าเรายังไงเห็นน้องบอกว่าจะฆ่าด้วยถือมีดถือของอะไรที่อยู่ใกล้ตัวแล้วเขาทำยังเขาทำไม่ใช่ว่าไม่ทำนะมีแผลมีรอยมีอะไรแม่ก็ไปแจ้งความแต่ว่าตำรวจเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องในครอบครัวให้ไปคุย มีครั้งหนึ่งเขาก็เอาขวดน่ะขวดเหล้ามาตีแม่จนมันเป็นแก้วมันแตกเขาก็เอาแก้วนั้นน่ะมาแทงเป็นแผลเวอะเต็มไปหมดไปนอนโรงพยาบาลเป็นหลายวันเป็นครึ่งเดือนไม่ได้ทำงานเรื่องนี้เกิดขึ้นนานหรือยังครับ2-3เดือนได้แล้วเนี่ยขอดูแผลได้ไหมครับที่ว่าครับเปิดให้ดูเอาเฉพาะแผลก็ได้ครับอุ้ยยังเป็นแผลอย่างนี้อยู่เลยเหรอครับใช่แต่ก่อนแม่ผมยาวแม่ก็ได้ตัดผมเพราะว่าผมมันเลือดออกหัวแตกคุณแจ๊โอ้โหมีแผลข้างหลังยังไม่ตกสะเก็ดเลยครับยังเป็นแผลอยู่เลยครับโอ้ยอย่างนี้ไม่อย่างนี้คุณแม่ไม่ปลอดภัยแล้วนะครับมีอันตรายกับชีวิตเลยครับถ้าอยู่กันไปแบบนี้มีแต่ตายกับตายทิ้งนั่นนี่แม่เอ้ยยังไงก็แล้วแต่ตอนนี้เอาชีวิตออกมาก่อนไงจะมีเงินไม่มีเงินจะยากดีมีจนอะไรต้องออกมาก่อนน่ะอยู่ตรงนั้นน่ะมีแต่ตายกับตายไม่รู้ตายวันไหนอะครับเกิดวันนึงเขาพังมือพลาดมือขึ้นมาฆ่าเราจริงๆอะตายขึ้นมาจริงๆทำยังไงอะครับแม่ก็เคยหนีคุณแก๊สแต่ว่าก็มีลูกไงจังหวะที่หนีไปแม่ก็คิดเห็นหน้าบอนมาบอนจะอยู่ยังไงกับพ่อแบบนี้โอเคอย่างนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตโทรหาทนายนะครับค่ะฮัลโหลครับพี่ดีครับโอ้โหเรื่องเดือดมากเลยครับเดือดแล้วรุนแรงหนักหนาสาหัสสากรรจ์มากฟังไปก็บีบหัวใจไปฟังไปก็โอ้โหอึดอัดหายใจไม่ออกอ่ะเห็นใจผู้เสียหายมากเลยพี่บีครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยครับหนักหนาสาหัสมากที่ผมทักเข้าไปหาพี่บีเมื่อสักพักเนี้ยครับคือตัวพ่อเนี่ยครับเขาติดยาติดการพนันติดเหล้าแล้วก็มีพฤติกรรมเนี่ยชอบทำร้ายร่างกายแม่กับลูกหนักสุดเลยเนี่ยครับก็คือมีหลายครั้งที่เหมือนจะลงไม้ลงมือแรงมากจนปางตายต้องเข้าโรงพยาบาลเมื่อกี้ผมวิดีโอคอลกับผู้เสียหายแล้วให้เขาเปิดให้ดูก็เนื้อตัวมีแผลเยอะแยะแล้วก็บางอันเนี่ยครับดูเป็นแผลชะกันเวอะวะลูกอายุเท่าไหร่ลูกอายุ13ครับพูดไปก็ร้องไห้ไปพี่บียังเด็กอยู่เลยผู้เสียหายเขาเล่าว่าเงินจะไปให้ลูกไปโรงเรียนนะครับยังไม่มีเลยแล้วก็ต้องห่อข้าวไปเอาแล้วก็ไม่ค่อยมีเงินมาจุนเจือในครอบครัวเพราะส่วนใหญ่ผู้ชายครับเอาเงินไปเล่นพนันหมดเอาเงินไปเสพยาหมดเห็นว่าเล่นยาบ้าว่างั้นมีอีกเรื่องนึงเห็นบอกว่าตอนเมาอะครับเอาผู้หญิงคนอื่นเข้ามาแล้วก็บังคับให้เมียตัวเองครับมีอะไรกัน3คนถ้าไม่ยอมนะครับจะทำร้ายร่างกายตัวแม่เองเขาก็ต้องยอมแล้วเหมือนกับมีให้ลูกอะอยู่ด้วยในเหตุการณ์เลยนะตอนที่กำลังมีอะไรกัน
ันนะครับผมฟังแล้วผมขยะแขยงมากเลยผมแบบไอ้เชี่ยแบบโอ้โหทำไมมันสารเลวขนาดนี้วะคือเขาไม่มีความเป็นพ่อแล้วล่ะอย่างเงี้ยนะใช่ครับผมบอกเขาว่าให้เขาออกมาได้แล้วทำไมถึงไม่ออกมาเขาบอกว่าไปแจ้งความแล้วแต่ว่าเรื่องมันก็ไม่ได้เดินเลยเขาบอกว่าเป็นเรื่องครอบครัวไม่สนใจก็เลยปรึกษาในเรื่องของกฎหมายเงี้ยครับเราจะทำอะไรกับเรื่องนี้ได้บ้างครับแล้วผมพร้อมซัพพอร์ตเขาเต็มที่มากเลยคือหนึ่งต้องถามเขาครับว่าเขาพร้อมไหมถ้าสมมติว่าแตกหักกันไปเลยแล้วไม่เจอกันเลยอย่างเงี้ยเนี่ยเพราะว่าบางเคสที่เคยเจอมาเขายังมีใจให้กันอยู่ไงแม่ครับคุณแม่ครับคุณแม่สวัสดีครับตอนนี้คุณแม่อยู่ในสายกับเราครับตอนนี้ผมอยู่กับทนายบีครับเป็นทนายที่คอยช่วยเหลือแล้วก็ให้คำปรึกษาในแง่กฎหมายต่างๆกับแก๊สมาโดยตลอดเลยคุณแม่สามารถปรึกษาแล้วก็คุยตรงๆได้ทุกเรื่องแม่อยากอยู่แล้วค่ะคุณทนายแม่อยากพาลูกไปแต่ว่าแม่เป็นคนพัดถิ่นไม่มีญาติพี่น้องอีกแล้วค่ะพ่อแม่ก็เสียหมดแล้วญาติพี่น้องก็ไม่รู้จะไปตามหาที่ไหนอยากออกจากบ้านนี้เต็มที่แล้วค่ะแต่ว่าแม่ไม่มีหนทางที่จะไปแม่ไม่รู้จะทำยังไงด้วยเรื่องของหนี้สินด้วยเรื่องของจดทะเบียนเขาไม่ยอมจดทะเบียนกันด้วยเหรอจดทะเบียนกันด้วยเหรอครับใช่ค่ะเขาไม่ยอมไม่ใช่ปัญหาใช่เขาบอกว่าเออทุกอย่างมีถ้าหย่าก็ต้องตายเป็นคนละข้างเลยเขาว่าอย่างนี้เขาขู่จะฆ่าด้วยถ้าเกิดหย่าใช่ไหมฮะถ้าฟังไม่ผิดเมื่อกี้นี้ใช่ค่ะคุณพี่สิ่งที่เจอมาอีกเรื่องนึงคือเรื่องเขาเรียกว่าความรุนแรงในครอบครัวครับนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเจอเรื่องความรุนแรงในครอบครัวครับบางทีโอเคละไปแจ้งกับตำรวจเนี่ยเขายังมองว่าคุณตำรวจจะเจองานค่อนข้างเยอะซึ่งผมก็สัมผัสมาว่าบางทีเรื่องของครอบครัวเนี่ยวันนี้มาแจ้งความพรุ่งนี้ไปดีกันอืมอ๋อเหมือนแฟนกันเนาะมีครบเลิกทีเนี้ยก็เลยผมก็เลยต้องถามว่าเราอกไม่อยากอยู่ไม่มีใจไม่อะไรกันแล้วใช่ไหมถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ย1แจ้งความ2เรื่องการยุติความรุนแรงเรื่องความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยนะครับอยากแนะนำให้ติดต่อที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือโทรไปที่1300เขาเรียกว่าศูนย์ประชาบดีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะมีอยู่ทุกจังหวัดนะครับพอโทรประสานเรื่องอะไรเดี๋ยวเขาจะส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลเขาจะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรต่างๆเองในเรื่องที่เขาเสพยาเรื่องอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวคงจะขยายผลต่อกันไปอีกทีนึงว่าเป็นความผิดอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็เรื่องหนึ่งคือเรื่องการหย่าถ้าหย่าได้ให้หย่ามีเหตุแห่งการหย่าอยู่แล้วทุกครั้งนะครับแนะนำว่าถึงแม้ว่าเราโดนทำร้ายร่างกายแล้วไปแจ้งความตำรวจจะมองเป็นเรื่องครอบครัวก็ขอให้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานถ่ายลงถ่ายรูปไว้นะครับเพราะใช้เป็นเหตุในการหย่าได้ทั้งหมดถ้าเกิดว่าไปหย่าแล้วเราคิดว่าเอ๊ะเราไม่มีตังค์จ้างทนายฟ้องเราไม่รู้จะไปฟ้องยังไงหรืออะไรพวกนี้ครับให้ไปหาสำนักงานอัยการของจังหวัดนั้นๆนะครับก็จะมีคนคอยช่วยเหลืออยู่นะครับสำหรับคนที่มีฐานะค่อนข้างไม่ดีมากนะครับแล้วก็ของยุติธรรมจังหวัดนั้นก็จะมีนะครับหรือไปที่สภาทนายความก็จะมีทนายอาสาคอยให้คำปรึกษาอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้คือเรื่องของการฟ้องหย่าถามว่าในกรณีสมมติถ้าเกิดออกมาเลยแล้วเราไม่ได้ฟ้องหย่ามันจะเกิดผลอะไรขึ้นในอนาคตไหมนั่นแหละสิมีผลครับเพราะหนึ่งในเมื่อคุณสมรสกันเนี่ยคุณเขาเรียกคู่สมรสจะมีคำหนึ่งว่าสินสมรสอยู่ต่อไปถ้าสมมติคุณไปทำงานหาเงินมีบ้านของตัวเองมีอะไรก็แล้วแต่ถ้ายังคาทะเบียนสมรสไว้อย่างนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นของผู้ชายด้วยครึ่งหนึ่งรับผิดชอบร่วมกันหากมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหนี้สินต่างๆก็มีโอกาสที่จะรับผิดชอบร่วมกันเหมือนกันใช่ไหมฮะในทางถูกต้องครับในทางเดียวกันถ้าเกิดผู้ชายไปก่อหนี้สินเพิ่มขึ้นมาอะไรระหว่างนี้เราก็ต้องรับผิดชอบครึ่งหนึ่งเหมือนกันเพราะถือว่าหนี้สินก็เป็นหนึ่งในสินสมรสเหมือนกันดูจากพฤติกรรมของผู้ชายแล้วของคุณพ่อเขาแล้วเนี่ยครับน่าจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาตามมาทีหลังครับคุณแม่น้องบอลเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแนะนำให้หย่าดีกว่าเพราะว่าที่น่าห่วงเนี่ยนะครับคือตัวคุณแม่ก็ห่วงนะครับแต่ผมห่วงมากๆคือเรื่องของบุตรเพราะเขามันจะส่งผลให้เขามีปัญหาทางจิตในอนาคตได้ไงคือสภาพจิตใจอ่ะเขาเจออะไรมาบ้างเจอการทำร้ายร่างกายแล้วมันจะจดจำไปเพราะผมมองอย่างนี้เวลาไปที่ศูนย์1300เนี่ยพัฒนาสังคมเนี่ยเขาจะมีนักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยาทุกอย่างครับคอยซัพพอร์ตในด้านนี้ทุกๆด้านเลยอย่างครบวงจรโทษที่จะเกิดขึ้นกับพ่อคนนี้ครับคืออะไรบ้างครับมีจำคุกแน่นอนครับใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดเรื่องทำร้ายร่างกายเด็กเรื่องทำร้ายร่างกายคนอื่นโดยเจตนาเนี่ยทั้งนั้นเลยครับก็คือที่คุณพี่เขากังวลก็คือออกไปแล้วจะไปทำอะไรกินหรือยังไงเลยผมมองว่า
อันนั้นมันเรื่องในอนาคตตอนนี้เราเอาชีวิตเราเออนั่นแหละสิครับผมก็แนะนำเขาอย่างนั้นเหมือนกันเอาสุขภาพจิตของน้องก่อนดีกว่าเอาชีวิตตัวเองรอดมาก่อนออกมาก่อนจะอดอยากจะยากดีมีจนยังไงเอาชีวิตตัวเองเอาความสุขคือมันความปลอดภัยอะเนาะงั้นก็ขอบคุณนะครับทนายบีมากๆนะครับวันนี้ที่มาให้ความรู้กับพวกเราเนาะในแง่กฎหมายใครที่อยากจะปรึกษาทางด้านกฎหมายต่างๆก็สามารถมาติดต่อทนายบีได้ที่ Facebook ที่หน้าจอของเราตรงนี้ได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณทนายบีอีกครั้งนึงที่มาให้คำแนะนำนะครับสวัสดีครับครับเป็นกำลังใจให้ครับครับผมสวัสดีครับคุณแม่ครับค่ะแม่ฟังแล้วแม่ก็ดีใจค่ะแล้วก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อยว่าพอที่จะมีคนไหมทีนี้อย่างนี้คุณแม่บอกว่าไม่มีหนทางที่จะออกไปได้เพราะว่าไม่มีเงินถูกต้องไหมครับใช่คุณแม่คิดกินแค่วันละ100-200เองต้องมีเงินเท่าไหร่ครับถึงจะไปเริ่มชีวิตใหม่ได้ในที่อื่นเลยไปไกลๆเลยครับให้เขาตามไม่ได้เลยก็ต้องเป็นหมื่นนั่นแหละคุณแจ๊ค่ารถค่าอะไรไปอีกตอนนี้คุณแม่มีเงินติดตัวเท่าไหร่ครับแม่มีอยู่100โอเคเอาอย่างนี้คุณแม่เดี๋ยวผมให้ทุนคุณแม่เนาะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับผมให้แม่ 20,000 เนาะไปหาที่อยู่ที่มันสบายอกสบายใจให้น้องมีการศึกษาดีๆคุณแม่สามารถทำมาหากินได้ที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่ไม่ใช่ที่นี่อยู่ที่นี่ขืนอยู่ต่อไปเนี่ยวันนึงก็ไม่รู้จะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าคุณแม่ครับผมขอคุยกับคุณพ่อเขาหน่อยได้ไหมเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวให้น้องบอลส่งให้นะคะได้ครับได้แม่ดีใจมากคุณแก๊สแม่ไม่รู้จะตอบแทนยังไงนะเราไม่เคยเห็นกันแต่ว่าพี่แก๊สดีกับแม่กับน้องบอลขนาดนี้ไม่เป็นไรครับคุณแม่เพราะว่าผมมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะคนดูนี่แหละผมมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะคนติดตามผมได้รายได้จากการทำ YouTube วันนี้ผมเอารายได้ตรงนั้นเอาสิ่งที่คนดูมอบให้แบ่งปันคืนสู่คนดูเอาคืนให้กับคุณแม่เอาคืนให้กับน้องไม่เป็นไรคุณแม่ไม่ต้องเกรงใจถ้านี่มันคือเงินที่จะสามารถทำให้ใครคนนึงครอบครัวใดครอบครัวนึงมีชีวิตที่ดีขึ้นเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้และออกจากชีวิตแย่ๆได้ 20,000 มันคุ้มมากมันถูกมากมันน้อยมากคุณแม่เพราะฉะนั้นแล้วผมเต็มใจมากๆถือว่าผมได้ตอบแทนคนดูเนาะเงิน 20,000 สำหรับบางคนกินข้าวได้แค่มื้อเดียวเงิน 20,000 สำหรับบางคนซื้อทองได้ยังไม่ถึง1บาทแต่เงิน 20,000 นี้มันทำให้คุณแม่และกับน้องบอลเนี่ยมีชีวิตใหม่ที่เริ่มต้นใหม่ได้น้องบอลส่งข้อความเข้ามาผมรู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณมากๆที่เห็นผมเป็นที่พึ่งอีกทางหนึ่งของน้องได้เราขอบคุณมากๆเหมือนกันครับคุณแม่ครับน้องส่งเงินมาแล้วผมเดี๋ยวผมขอโทรหาพ่อก่อนนะครับพ่อเขาชื่ออะไรครับมาบาสค่ะชื่อบาสบาสเนาะฮัลโหลครับผมสวัสดีครับอันนี้คุณบาสหรือเปล่าครับใช่คุณบาสพอดีมันมีคนแจ้งเรื่องมาว่าคุณบาสใช้ความรุนแรงกับครอบครัวครับใครแจ้งอะไรใช้อะไรยังไม่ทันได้ใช้อะไรเลยพอดีมีคนแจ้งมาครับคุณบาสอันนี้ผมอยากจะแจ้งคุณบาสว่าถ้าคุณบาสยังใช้ความรุนแรงกับคนในครอบครัวอยู่เนี่ยคุณบาสมีความผิดทางกฎหมายนะครับแล้วคุณบาสมีโอกาสที่จะติดคุกได้นะครับอันนี้โทรมาแจ้งให้คุณบาสรับทราบเกี่ยวกับในเรื่องของข้อกฎหมายนะครับถ้าคุณบาสยังทำแบบนี้อยู่เนี่ยมึงเป็นใครกูยังไม่รู้จักเลยมึงมาเสือกชีวิตกูทำไมผมไม่ได้อยากจะมาเสือกนะครับอันนี้ผมหวังดีนะครับว่าสิ่งที่คุณทำอยู่อ่ะมันทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะครับทำให้ใครเดือดร้อนวะโอเคครับไม่เป็นไรอย่างนี้คือผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยอะเนาะแต่ผมหวังดีไม่อยากให้คุณติดคุกนะครับถ้าคุณยังทำร้ายลูกอยู่ยังทำร้ายแฟนคุณอยู่เนี่ยนี่มันเป็นความผิดทางกฎหมายนะครับเสือกอะไรด้วยเนี่ยเป็นใครเนี่ยโอ้ว่างครับนั่นว่างก็ไปหาอะไรทำไปอย่าเสือกชีวิตชาวบ้านเขาโอเคครับไม่เป็นไรครับคุณไม่ฟังไม่เป็นไรผมแค่อยากจะโทรมาบอกเฉยๆให้หยุดพฤติกรรมแบบนี้แล้วเลิกทำแบบนี้กับเมียกับลูกได้แล้วนะครับผมหวังดีนะครับแค่นี้นะครับผมโอ้ปกติเขาเป็นคนแบบนี้แหละครับเขาเป็นคนที่ขวางโลกคุยไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ไหมครับแม่ก็ด้วยความที่เขาติดยาเนาะเขาใช้ยาเสพติดมาสักพักแล้วแหละธนาคารอะไรครับธนาคารกสิกรค่ะคุณแกกสิกรครับขอเลขบัญชีเลยครับ551ครับ551ครับแม่น้องบอลบอกแม่บอกไม่ได้แล้วแม่ไม่ไหวแล้วแม่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพี่แก๊สครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร551ค่ะ551ครับโอเคครับ
20,000 บาทนะครับขอบคุณพี่แก๊สมากๆเลยนะคะที่ช่วยหนูกับแม่ครับยินดีเลยถ้าพี่แก๊สสามารถช่วยเหลืออะไรได้พี่แก๊สก็ดีใจแล้วก็ยินดีมากๆพี่แก๊สให้คนอื่นให้มากกว่านี้ซื้ออะไรให้ตัวเองเยอะกว่านี้มากมายถ้าเงิน 20,000 บาทมันจะไปทําให้ชีวิตใครคนนึงได้เริ่มต้นใหม่และเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ออกจากสิ่งที่มันแย่ๆอ่ะมันคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มซะอีกครับคุณแก๊สแม่ได้เงินแล้วนะโอเคอ่ะ 20,000 บาทนะครับแม่จะพาน้องไปจากที่นี่พรุ่งนี้ขอบคุณแก้มากครับน้องบอลดูแลแม่เด้อดูแลแม่ได้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แก้มเชี่ยพี่เคยไปช่วยคนคนหนึ่งที่เขาเป็นแขนขารีบที่กรุงเทพเดินทางจากขอนแก่นไปกรุงเทพนั่งเครื่องไปนั่งเครื่องกลับบวกกับเงินที่เราบริจาคเข้าไปเราเบ็ดเสร็จแล้วทุกอย่างเนี่ยประมาณ 50,000 กว่าบาทเงินจำนวนนั้นรักษาน้องได้แค่เยียวยาซื้อแผ่นเพิดได้แค่ประคองชีวิตแต่รักษาน้องไม่ได้ไม่สามารถทำให้เขาหายได้คิดดูว่าเงิน 20,000 บาททำให้ครอบครัวหนึ่งชีวิตคนคนหนึ่งเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ออกมาจากขุมนรกได้แต่ว่ามันคุ้มไหมล่ะพี่ถึงไม่ลังเลที่จะอุ่นให้น้องอ่ะเพราะคนทั้งหมดเหล่านี้ที่เขาดูเราอยู่อ่ะเขาคือคนที่ซัพพอร์ตเราและเรามีทุกวันนี้ได้เพราะคนเหล่านี้แล้ววันนี้เราจะนำสิ่งที่เขาให้เรากลับคืนให้กับเขาอ่ะไอ้เชี่ยแม่งคุ้มมากมึงจะไม่ทำหัวใจใช่ปะล่ะใช่โอเคสู้ๆกันต่อไปเว้ยทุกๆปัญหากูเชื่อว่าแม่งมีทางออกเสมอชิคแนลโย่สวัสดีปุ๊บปิ๊บปั๊บปั๊บปุ๊ดปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บปุ๊ยน้องๆคนไหนที่อยากจะติดต่อพี่แก๊สทุกเรื่องที่อยากจะพูดคุยเจอกันได้ที่เพจแก๊สเอ็กซ์ทูแล้วเจอกันนะครับ